ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าลักกะเพศคำว่าลักกะเพศหมายถึงทำหรือว่าแต่งตัวปลอมแปลงให้ผิดไปจากเพศของตนคำว่าลักกะเพศถ้าใช้ในศาสนานั้นก็หมายถึงการปลอมตัวเป็นภิกษุก็คือคฤหัสถ์ที่โกนหัวโกนคิ้วเที่ยวออกบิณฑบาตแล้วก็ไปอยู่ในวัดร่วมกับพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็เท่ากับเป็นการลักขโมยเพศลักขโมยภาวะที่ตนไม่ได้เป็นหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทำแต่ว่าไปทำร่วมกับภิกษุทั่วไปท่านจึงเรียกการทำอย่างนี้ว่าเถรยสังวาสเรียกลักขเพศอย่างนี้เรียกว่าทายสังวาสอย่างหนึ่งลักขเพศถ้าเป็นคำไทยมันก็จะหมายถึงทำอะไรที่นอกรูนอกทางเช่นการทำที่ผิดแปลกไปกับชาวบ้านชาวเมืองดื่มน้ำทางหูดื่มน้ำทางหูบ้างทางทำให้มันผิดแปลกไปจากชาวบ้านชาวเมืองหรือว่าทำอะไรที่พิลึกพิเลนหรือว่าทำอะไรที่ชอบคนเขาก็เรียกว่าลักขเพศคือทำอะไรที่แปลกไปจากชาวบ้านทั่วไปเขาทำเขาเรียกว่าลักขเพศหรือว่าทำอะไรที่ต่างไปจากสังคมเขาประพฤติปฏิบัติกันมาเขาเรียกว่าลักขเพศการทำที่ผิดไปจากมนุษย์มนาเขาก็เรียกว่าลักขเพศก็คือข้อสังเกตก็คือถ้าทำอะไรตามที่คนทั่วไปเขายอมรับสังคมยอมรับกฎหมายยอมรับศีลธรรมยอมรับอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าถ้าทำแล้วอะไรบางอย่างที่สังคมเขาไม่ได้ทำแล้วเราไปทำเขาก็จะเรียกการทำอย่างนี้เรียกว่าลักขเพศเหมือนคำถ้าอธิยกตัวอย่างมาในตอนต้นก็คือลักขเพศก็คือผู้ที่ไม่ได้บวชแต่ว่าไปโกนหัวโกนคิ้วแล้วก็ห่มผ้าแล้วก็เข้าไปอยู่ในวัดร่วมกับพระภิกษุแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าลักขเพศก็คือผู้มาในโบสถ์แต่ว่าไปอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าลักขเพศฉะนั้นสิ่งที่ดีที่งามบางทีคนดีมีปัญญาเขาก็ไม่ทำคนดีมีปัญญาจะทำในสิ่งที่ดีที่งามไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามคนมีปัญญาเขาก็ไม่ทำฉะนั้นคนที่ทำอะไรผิดแปลกก็คือคนที่ไร้ปัญญาคนที่ไร้ความคิดคนที่ไม่มีความเป็นคนอยู่อ่ะหรือเขาจะทำอะไรที่แผลงหรือว่าผิดแปลกไปจากชาวบ้านชาวเมืองอย่างนั้นเป็นต้นฉะนั้นการดำเนินชีวิตของคนเราดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเดือดร้อนวุ่นวายหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยการดำเนินชีวิตทำให้ชาวบ้านชาวเมืองก็สบายใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนดีมีปัญญาคนมีศีลมีธรรมมีการศึกษามีความรู้แล้วนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้แต่ผู้ที่ทำอะไรแผงๆทำอะไรที่สังคมไม่ยอมรับทำให้เขาเบื่อหน่ายทำให้ชาวโลกเบื่อหน่ายคนเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นพวกลักขเพศนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ตามอาภาพขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร